สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมึงใช่ไหมที่กำเหลียนสาวโรงงานกำเหลียนหลวงพ่อคูณกระโดดตึกหนีไฟไหม้ครั้งใหญ่แต่รอดราวปาฏิหาริย์วันที่31มกราคมสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบุ๊กคาเฟ่ออริจินอลโดยได้ระบุข้อความว่ามึงใช่ไหมที่กระโดดลงมาจากตึกแล้วมึงกำเหลียนกูแน่นไหมเมื่อครั้งที่โรงงานผลิตตุ๊กตาบริษัทเคเตอร์อินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดเกิดเพลิงไหม้มีเจ้าพนักงานคนตายเกือบ300คนเป็นสถิติมีผู้เสียชีวิตเพราะอัคคีภัยสูงที่สุดในโลกระหว่างเกิดไฟนรกเผาผลาญอาคารผลิตตุ๊กตาสีหลังอย่างมหาวินาศนั้นคนทำงานเกือบ 2,000 คนต่างแตกตื่นหนีภัยกันสุดชีวิตบางคนโชคดีรอดชีวิตมาได้ขณะที่อีกมากมายหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะเปลวไฟมหาปลัยนางสาวไพรัตน์จีมขุนทศเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากไฟนรกมาได้อย่างหวุดหวิดและนางสาวไพรัตน์เพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ได้เดือนกว่าๆเท่านั้นขณะที่เกิดไฟลุกไหม้เธอกำลังทำงานอยู่ที่อาคาร1ชั้น3แผนกทั่วไปมีหน้าที่ติดกาวตุ๊กตาเธอได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้คนงานบนชั้น3ทั้งหมดต่างพากันแตกตื่นโกลาหลหาทางออกทางหนีอลหม่านไปหมดบางพวกวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างก็ไปเสียชีวิตกันเกือบหมดนางสาวไพรัตน์กับพวกเพื่อนคนงานเบียดเสียดไปออกกันที่หน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและควันไฟก็พวยพุ่งเข้ามามากมายทำให้สำลักควันทนไม่ไหวพวกที่ติดอยู่บนชั้น3จึงตัดสินใจกระโดดหน้าต่างลงมาก่อนจะถูกไฟคลอกตายคนที่กระโดดลงมากระแทกกับพื้นตายไปหลายคนบางคนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการมีน้อยคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากเท่าไหร่นางสาวไพรัตน์ซึ่งยังติดอยู่บนชั้น3ต้องตัดสินใจเสี่ยงกับความตายเอาเองเพราะขืนอยู่ต่อไปคงไม่รอดชีวิตแน่ๆเธอไม่รู้จะพึ่งอะไรอีกแล้วในขณะนั้นนอกจากเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญเดียวที่ห้อยคออยู่นางสาวไพรัตน์กำเหรียญเอาไว้แน่นอธิษฐานขอให้หลวงพ่อคูณแผ่เมตตาบารมีช่วยชีวิตด้วยเถิดแล้วเธอก็ปีนหน้าต่างโดดลงสู่พื้นดินเบื้องล่างทันทีร่างนางสาวไพรัตน์ลอยละลิ้วลงมาถึงพื้นดินในลักษณะยืนไม่ถลาล้มประหนึ่งเหมือนกระโดดลงสู่พื้นเตี้ยๆไม่ใช่ตึกสูง3ชั้นอีกทั้งแรงกระแทกอย่างรุนแรงก็ไม่ทำให้กระดูกหักหรือแตกแม้แต่ส่วนเดียวขณะที่นางสาวไพรัตน์ยืนตะลึงก็มีคนพาเธอออกไปจากบริเวณนั้นจนปลอดภัยนางสาวไพรัตน์เชื่อมั่นว่าการที่เธอรอดชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายต้องเป็นเพราะเมตตาบารมีของเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุทธโธรุ่นสหกรณ์ซึ่งเธอกำแน่นไม่ยอมปล่อยแน่ๆหลังจากเหตุการณ์สยดสยองผ่านไปไม่กี่วันนางสาวไพรัตน์ก็เดินทางกลับบ้านและไปกราบหลวงพ่อคูณที่ท่านช่วยชีวิตไว้วันที่นางสาวไพรัตน์ไปที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณนั่งต้อนรับแขกที่ศาลาซึ่งมีลูกศิษย์ญาติโยมกว่า100คนขณะที่นางสาวไพรัตน์กำลังคอยที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อคูณใกล้ๆหลวงพ่อคูณได้หันมาหาเธอและถามเธอยิ้มๆว่ามึงใช่ไหมที่กระโดดลงมาจากตึกแล้วมึงกำเหรียญกูแน่นไหมนางสาวไพรัตน์รีบก้มลงกราบหลวงพ่อทันทีด้วยความเคารพศรัทธาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และคราวนี้คนจำนวนเป็นร้อยได้พากันมารุมล้อมสอบถามเรื่องราวจากนางสาวไพรัตน์ซึ่งเธอก็ได้เล่าความจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเป็นที่อัศจรรย์ใจของทุกๆคนก่อนที่นางสาวไพรัตน์จะลากลับหลวงพ่อคูณยังเรียกให้ไปรับเงินจากท่านอีก500บาทราวกับท่านรู้ว่าเธอเองมีเงินติดตัวมาน้อยนิดพอเพียงแค่มากราบนมัสการท่านเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ